โอเคได้ครับก็เอาเรื่องการประชุมสภานะครับในประจำสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แรกนะครับในการเปิดประชุมสภาในรอบที่2นะครับเรามียัตติสำคัญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เราได้เตรียมตัวไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยัตติเกี่ยวกับการขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญนะครับเพื่อศึกษาผลกระทบนะครับจากการใช้อำนาจนะครับของคสช.การออกประกาศการออกคำสั่งของคสช.และก็การใช้มาตรา44ของคสช.ในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดว่ายังส่งผลกระทบอะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งยตินี้เนี่ยนะครับทางผมเองเป็นผู้เสนอนะครับแล้วเราก็เตรียมผู้อภิปรายเอาไว้นะครับทั้งหมด10คนนะครับโดยจะอภิปรายในประเด็นต่างๆที่ครอบคลุมนะครับตั้งแต่เรื่องภาพรวมนะครับซึ่งผมจะเป็นคนเปิดประเด็นเองนะครับว่ามันส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับเสรีภาพของสื่อนะฮะเรื่องปัญหานโยบายทวงคืนผืนป่าเรื่องที่ดินนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องประกาศคำสั่งคสช.บางอย่างที่ส่งผลในแง่ของการเอื้อกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะฮะรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาการแทรกแซงองค์กรอิสระการแทรกแซงการปกครองท้องถิ่นทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เราเตรียมไว้ผมคิดว่ายุตินี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาตลอด5ปีของการปกครองคสช.นั้นเราไม่สามารถที่จะมีสภาที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคสช.ได้อย่างเต็มที่นะครับครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจคสช.ย้อนหลังนะครับถึงผลงานในอดีตที่ผ่านมาและยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงปัจจุบันนะครับนี่คือเหตุผลประการที่1เหตุผลประการที่2ผมคิดว่านี่คือศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งนะครับพวกเราส.ส.มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนะครับในวันนี้กำลังทยอยกลับคืนเข้าสู่ระบบปกติผู้แทนของราษฎรจึงมีอำนาจมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ที่จะกลับมาพิจารณาทบทวนว่าการออกประกาศคำสั่งโดยคสช.ไปนั้นเนี่ยมีความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่เพียงใดและควรที่จะต้องเสนอทางแก้ไขหรือยกเลิกหรือเยียวยาผู้ที่เสียหายต่อไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นยตินี้จึงมีความสำคัญมากผมคิดว่าน่าจะใช้เวลากันนานพอสมควรนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันในวิปฝ่ายค้านก็หลายๆพรรคนะครับก็มีความต้องการที่อยากจะอภิปรายในประเด็นนี้นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะกินไปถึงวันพฤหัสเลยก็ได้นะครับประเด็นที่คล้ายๆกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะนั่นคือจะเป็นจุดนึงนะคะที่มันจะชี้ให้เห็นเลยว่าจะมีบุคคลใดที่จะไปเกี่ยวข้องนั้นจะถูกโยงไปอภิปรายเนี่ยนะคะผมคิดว่ายตินี้เบื้องต้นเนี่ยก็คือเราเจาะไปที่เน้นไปที่ตัวประกาศคำสั่งคสช.ก่อนนะครับไม่ได้เน้นตัวบุคคลนะครับแต่ส่วนผลกระทบต่อเนื่องที่มันยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหรือไม่เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการเรียกได้ว่าอุดเครื่องนะครับอุดเครื่องก่อนไปก่อนนำไปสู่การอภิปรายไม่วางใจในเดือนธันวาก็ได้นะครับแต่ยตินี้เราจะคุมประเด็นนะครับให้อยู่ในเรื่องของประกาศคำสั่งคสช.นะครับพี่น้องประชาชนหลายท่านอาจจะคิดกันว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องในอดีตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันยังส่งผลกระทบต่อเรื่องปัจจุบันและที่สำคัญที่สุดประกาศคำสั่งเหล่านี้เราไม่สามารถโต้แย้งในศาลได้เลยเพราะรัฐธรรมนูญรับรองความชอบด้วยกฎหมายความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็ทางส.ส.พรรคอนาคตใหม่ตั้งใจนะจะอภิปรายประเด็นนี้อย่างให้ได้สาระประโยชน์มากที่สุดแก่พี่น้องประชาชนครับกรรมธิการที่จะมีการตั้งขึ้นในขณะนี้ชุดนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรโหวตให้ตั้งนะครับก็คงน่าจะเป็นไปตามสัดส่วนเดิมนะครับถ้าเป็นสัดส่วนเดิมก็คงของพรรคอนาคตใหม่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6ท่านนะครับแต่ทั้งนี้ต้องดูที่ประชุมว่าจะเสนออย่างไรมีความคาดหวังไหมคะว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจนสามารถตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้เท่าที่ผมคุยนะครับในกับเพื่อนส.ส.จากหลากหลายพรรคนะครับก็มีส.ส.จากหลายพรรคเนี่ยก็เห็นกันว่าเราควรต้องพูดเรื่องนี้เพราะพวกเรามาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประกาศคำสั่งคสช.เนี่ยมันไม่ได้กระทบกับกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งแต่เพียงเท่านั้นนะครับมันกระทบในวงกว้างต่อพี่น้องประชาชนนะครับหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าประกาศคำสั่งคสช.ออกมาแล้วจะกระทบกับพรรคการเมืองฝ่ายที่ตรงข้ามกับคสช.หรือไม่นะครับแต่ในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่นะฮะหลายเรื่องมันกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับป่าไม้ที่ดินนะครับกระทบกับข้าราชการด้วยนะครับถูกโยกย้ายนะครับกระทบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยที่ถูกแขวนนะครับถูกย้ายนะครับตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันกระทบในวงกว้างนะฮะหวังว่าเพื่อนสสนะครับในสภานะครับจะใช้โอกาสนี้นะครับในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาผมเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการกฎหมายที่ผมนั่งเป็นประธานก็มีความคิดที่จะสร้างตั้งอนุกรรมการไปศึกษาเรื่องพวกนี้แต่ผมเรียนว่าเท่ากับว่ามันทำงานเฉพาะกรรมการสามัญชุดผมนะครับ
ผมจึงอยากให้ตั้งวิสามัญขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ส.ส.จากทุกพรรคเข้ามาร่วมกันนะครับแล้วก็เชิญบุคคลภายนอกนะครับเข้ามาศึกษาร่วมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่กรรมธิการสามัญคณะใดคณะหนึ่งจะรับเอาไว้ผมคิดว่าควรตั้งวิสามัญนะครับแล้วก็เอาสัดส่วนของส.ส.เนี่ยนะครับเสนอชื่อกันเข้าไปนะครับตามสัดส่วนของแต่ละพรรคนะครับแก้รัฐธรรมนูญนะครับพอยติของเรื่องการศึกษาประกาศคำสั่งคสช.เนี่ยนะครับดูท่าจะมีคนอภิปรายเยอะเป็นไปได้ว่ายติที่เกี่ยวกับการขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะขยับไปเป็นสัปดาห์หน้านะครับซึ่งขยับไปเป็นสัปดาห์หน้าเนี่ยในท้ายที่สุดดูแนวโน้มว่าโอกาสที่จะตั้งคณะกรรมการชุดนี้น่าจะมีสูงเพราะว่าหลายพรรคการเมืองนะครับก็เสนอเข้าไปนะครับผมเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อนคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นสัดส่วนของกรรมาธิการจึงจะต้องมาจากการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อจะเป็นส.ส.หรือจะเป็นคนนอกสุดแท้แต่เพราะเป็นวิสามัญแต่ส.ส.แต่ละพรรคจะต้องเสนอชื่อตามสัดส่วนที่แต่ละพรรคได้รับผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีไม่ควรเข้ามามีส่วนในการเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมาธิการชุดนี้มันแตกต่างจากกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณนะครับกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแน่นอนที่สุดมีสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเพราะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณอย่างแน่นอนแต่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภานะฮะดังนั้นถ้าหากคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยผมเห็นว่านะครับจะต้องให้ส.ส.เสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมาธิการเท่านั้นเป็นสัดส่วนที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอเท่านั้นไม่ควรจะต้องให้คณะรัฐมนตรีเข้ามาเสนอชื่อด้วยนะครับในส่วนของพรรคอนาคตใหม่นะครับถ้าเกิดใช้สัดส่วนแบบเดิมแล้วก็จะได้ประมาณ6คนนะครับซึ่งจะมีทั้งส.ส.และก็บุคคลภายนอกนะครับบุคคลภายนอกก็มีทั้ง อดีตนักการเมืองนะครับมีที่เราคาดหมายกันไว้นะครับที่กำลังพูดคุยกันในพรรคอยู่อาจจะเชิญอดีตนักการเมืองอาจจะเชิญนักวิชาการอาจจะเชิญนักกิจกรรมที่รณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญมาโดยตลอดแต่หลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดจากที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่ากรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่จะไม่มีคนไหนที่เคยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรัฐธรรมนูญฉบับของพวกหลังรัฐประหารทั้งสิ้นนะครับผมฝากอีกเรื่องนึงได้ไหมครับพอดีพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปยื่นเองนะครับคือทางพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเรามีความกังวลอยู่เรื่องนี้เพราะว่าทราบมาว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตัดสินออกมาแล้วว่าหลังจากการเลือกตั้งซ่อมเขต5นครปฐมเนี่ยจะไม่มีการขยับจำนวนส.ส.ใดๆนะครับแต่ทีนี้ผมไปเปิดรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาแล้วเนี่ยนะครับคือทั้งรัฐธรรมนูญในมาตรา91นะครับแล้วก็ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในมาตรา128เนี่ยนะครับเขียนสอดคล้องต้องกันนะครับว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยหลังจากเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะต้องเอาคะแนนดิบนะครับมาหารกันออกมาแล้วก็จะได้สิ่งที่กฎหมายใช้คำว่าส.ส.พึงมีนะครับซึ่งส.ส.พึงมีเนี่ยนะฮะจากการคำนวณครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากการเลือกซ่อมเลือกใหม่นะครับที่เขต8เชียงใหม่นะครับในวันที่28พฤษภาคมเนี่ยตัวเลขคะแนนดิบทั้งประเทศคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคอนาคตใหม่มีอยู่ที่ 633,617 คะแนนนะครับนี่คือคะแนนดิบทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับแล้วการคำนวณของกกต.ก็บอกว่าจำนวนส.ส.พึงมีเบื้องต้นของพรรคอนาคตใหม่อยู่ที่89แล้วก็ด้วยสูตรคำนวณพิสดารที่เขาคำนวณออกมาแล้วก็บอกก็เลยไปสรุปว่าส.ส.พึงมีของอนาคตใหม่เหลือ81ดังนั้นตัวเลขมันนิ่งอยู่ที่81นะฮะนั่นเท่ากับว่าพรรคอนาคตใหม่มีอยู่81คนทีนี้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมามันทำให้ส.ส.เขตเราหายไป1คนนะครับเท่ากับเราเหลือส.ส.อยู่80คนมันขาดจากส.ส.พึ่งมีไปแล้ว1คนนะปัญหาก็เกิดขึ้นว่าผมทราบดีครับว่าการเลือกตั้งซ่อมนครปฐมไม่ได้นำมาซึ่งการหาคะแนนใหม่นะครับคะแนนดิบเรายังเท่าเดิมคือคะแนนดิบสุดท้ายที่28พฤษภาคม6ล้าน3แสนกว่านะแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าส.ส.พึ่งมีเราอยู่ที่81แล้วกฎหมายพรรคกฎหมายการเลือกตั้งก็บอกไว้ว่าถ้าหากคุณมีการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งซ่อมโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตเนี่ยนะครับจะต้องไม่กระทบกับจำนวนส.ส.พึงมีดังนั้นพึงมีของอนาคตใหม่มันอยู่ที่81คือถ้าเกิดเราชนะเลือกตั้งที่นครปฐมก็จบแต่บังเอิญเราแพ้ทำให้ส.ส.เราหายไป1นะปัญหาเรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องพิจารณาแก้ไขดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปยื่นหนังสือนะครับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาทบทวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณส.ส.ของเรานะครับนะเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขต5นครปฐมอันนั้นจบไปแล้วนะครับประกาศยืนยันให้ท่านชัยยาสะสมทรัพย์เป็น
สสเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ท่านก็จะมาปฏิญาณตนที่สภาเราไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องนั้นเลยแต่ปัญหาที่กกต.ต้องแก้ให้เราคือจำนวนสสพึ่งมี81คนแล้วตอนนี้เรามี80ท่านจะเอาที่ไหนมาคืนเราซึ่งโดยหลักก็คือจะต้องเติมปาร์ตี้ลิสต์ให้กับอนาคตใหม่ถูกไหมครับท่านจะเอาที่ไหนมาคืนและพรรคไหนจะถูกลดผมไม่ทราบแต่81คนของเราตามพึงมีเนี่ยท่านจะแก้อย่างไรนะพรุ่งนี้เราจะยื่นหนังสือให้กกต.ทบทวนมีข้อสังเกตอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางศาลอุทธรณ์นะครับได้มีแนวทางการตีความออกมาเรียบร้อยแล้วว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอาจจะถูกบุคคลที่เป็นผู้เสียหายฟ้องได้โดยตรงนะครับที่ผ่านมาเราบอกว่าเวลาองค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเห็นว่าเขามีความผิดจากการปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องใช้ช่องทางไปปปช.ไปอัยการแล้วก็ไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแต่จากการแนวทางการตีความของศาลอุทธรณ์ล่าสุดเนี่ยยืนยันว่าผู้เสียหายฟ้ององค์กรอิสระได้โดยตรงเป็นคดีอาญานะครับโดยให้ไปฟ้องที่ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนี่คือแนวล่าสุดที่ศาลอุทธรณ์วางไว้ดังนั้นผมเรียนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องระมัดระวังในการใช้ดุลพินิจถ้าเกิดมันเข้าขอบข่ายของการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบเป็นเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามป.อาญามาตรา157เนี่ยนะครับท่านอาจจะถูกฟ้องได้และคราวนี้ผู้เสียหายเขาไม่ต้องไปเริ่มที่ปปช.แล้วไม่ต้องไปตกส่งต่ออัยการสูงสุดไม่ต้องไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ผู้เสียหายเขาฟ้องตรงไปที่ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตได้เลยนะครับดังนั้นพรรคอนาคตใหม่ก็จะพิจารณาเรื่องพวกนี้ว่าในอดีตที่ผ่านมาที่การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วเราเห็นว่าน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับพรรคอนาคตใหม่ก็จำเป็นจะต้องขอสมวนสิทธิ์ที่จะเพื่อมาดำเนินคดีต่อไปอะไรมันกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ